ครับก็คือบอกมาบอกวิธีการดัดโครงลวดนี่นะครับเฮ็ดจังได๋ให้พี่น้องเอาเหล็กที่มันมีหู้นะครับมาเฮ็ดสิก่อนก็เอามาสิเลยครับ2ขาจับงอเลยนะครับจับงอมาสิหลังจากนั้นก็ให้พี่น้องเอาคีบนะครับจับปลายเขาหนึ่งโค้งไว้เลยครับทั้ง2ขานะครับนี่พอก็สิเป็นแบบนี้แหละครับเห็นไหมพี่น้องก็จะเป็นโค้งแล้วสิครับไว้สู้กับดักหมูนะครับ